็นร้านข้าวมันไก่นะครับชื่อร้านแม่จันมันไก่52เปิดมา1ปีอยู่ที่ซอยอยู่เย็นครับอยู่ตรงปากซอยโรงเรียนรอยสายอนุสรณ์ครับก็พอเริ่มขายได้สัก2เดือนทางพี่ก็มาแนะนำให้ลองติดดูที่เห็นผลก็คือจากที่เราเคยใช้อยู่ 5-6 วันก็ยืดขึ้นเป็น 7-8 วันครับที่เห็นเลยก็คือเขม่าที่เคยมีครับที่ตุ่นหม้อนะครับจะดำแบบอย่างเห็นได้ชัดเลยเวลาล้างเนี่ยครับก็คือจะไม่มีเขม่าเลยแล้วก็กลิ่นครับกลิ่นของแก๊สที่ออกมานี่คือจะไม่มีกลิ่นเลยทำให้สุขภาพเนี่ยไม่มีอันตรายกับสุขภาพแน่นอนเพราะว่ากลิ่นแก๊สนี่มันก็มีผลกับร่างกายด้วยครับตอนนี้ติด2ตัวครับง่ายมากเลยครับแค่เสียบเข้าไปแล้วก็ไขควงขัดซึ่งเหมือนกับติดไอ้นั่นครับสายยางที่บ้านนะครับแค่นั้นเองครับถ้าเป็นร้านที่ต้องใช้แก๊สหลายๆตัวหรือใช้แก๊สแบบจำนวนมากนี่สมควรอย่างยิ่งเลยครับเมื่อก่อนผมเคยใช้4ถังตอนนี้เหลือ3ถังต่อเดือนซึ่งตอนนี้แก๊สมันแพงมากครับ400บาทต่อ1ถังก็เดือนนึงประหยัดตั้ง400นี่ก็ถือว่าผมก็พอใจกับตรงนี้มากแล้วครับ